างครับเจอวันนี้เจอนะก็เรามีโอกาสครับเราค่อนข้างจะมีโอกาสในจังหวะจบเยอะนะก็เหมือนที่ผิดพลาดอยู่นะเราไม่แน่นอนนะแล้วก็จังหวะที่เสียประตูเนี่ยโอเคนะครับเรื่องแฮนด์บอลเราก็ไม่ต้องพูดนะเราพูดถึงคนแข่งขันก่อนว่าเราเหลือผู้เล่นที่เยอะกว่าเราจังหวะเราไม่ดีเองนะเราไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้แล้วก็เรามาความละเอียดนะความสมาธิเกมช่วงท้ายนะครับผมพยายามจะโฟกัสกับน้องๆตลอดเวลาว่าทุกคนต้องมุ่งมั่นนะแต่เมื่อไหร่เรามุ่งมั่นเราต้องมีสมาธิแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะจะไปโทษว่าแฮนด์บอลอย่างเดียวเราก็ไม่มองภาพนั้นเราต้องละเอียดของเราด้วยนะนี่คือการทำงานจริงๆอารมณ์ของนักเตะที่คงเหมือนวันนี้จะเติมไม่อยู่ในพิจุดจะแก้ไงครับทุกคนฟิลไปหมดนะแม้กระทั่งทีมงานสตาฟนะของเขาก็ไปแต่ในมุมกับการเด็กกำลังโตนะเราต้องให้กำลังใจเขามากกว่าที่มาซ้ำเติมเรื่องอารมณ์นะผมมองเรื่องนี้นะเราอยากให้เด็กชุดนี้โตในภายภาคหน้านะครับเราต้องช่วยกันนะช่วยกันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดน้องๆคนนี้ต้องก้าวไปในวันข้างหน้าพี่พยายามจะโฟกัสกับเรื่องสมาธิเกมสำคัญกว่านะครับแล้วก็ทุกคนทำงานหนักเพื่อวันนี้ผมบอกแล้วนะ90นาทีเราวิ่งมีหมดจริงนะทุกคนทำตามที่ผมพูดจริงวัดศักยภาพของเนื้อไทยได้ยังขนาดไหนครับเจอกับทีมเกาหลีใต้ในวันนี้ฮะก็สิ่งแรกๆนะก็เห็นได้ว่า15ทีแรกเราปฏิปต่อเกมไม่ได้นะหลังจากที่เราพยายามจะปรับผู้เล่นบางตำแหน่งก็ทุกคนก็ทำได้ดีนะทำได้ดีแล้วก็เข้าใจแทคติกที่เราลงไปปรับในครึ่งหลังนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเหมือนที่เราเห็นว่าในนัดสุดท้ายเราไม่แน่นอนนะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้โอกาสเข้ารอบน่าจะมีอยู่ในส่วนของว่ายังไงบ้างยังไม่คาดหวังครับไม่พูดถึงเลยครับผมพูดว่าวันนี้ผมแพ้ครับผมพูดถึงว่าผมต้องมีแต้มวันนี้ผมพูดถึงว่าผมต้องเป็นแชมป์กลุ่มผมทำไม่ได้นะครับแล้วก็บอกน้องตลอดเวลาทุกคนเสียใจเรายังไม่มองว่าเราจะเข้ารอบโดยที่2ที่ดีนะครับเราต้องมาทำงานก่อนว่าวันนี้คืองานที่เราผิดพลาดนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานพูดถึงแฟนบอลนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกเสียงเชียร์ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณนะครับผมเองถ้าเป็นไปได้อยากจะเดินไปสวัสดีทุกคนอยากเดินไหว้ทุกคนนะเราทำงานหนักกันจริงนะทีมงานสตาฟนะครับแม้กระทั่งพี่การทีมทุกคนมุ่งมั่นกับเกมนี้ทุกคนอยากชนะนะทุกคนอยากเป็นแชมป์แต่ในเมื่อไม่ได้ทุกคนก็เสียใจและทุกคนมีน้ำตาหมดครับขอบคุณครับมีคำถามท่านอื่นไหมครับไม่มีผมขออนุญาตนะครับขอบคุณ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 ครับแม้ว่าโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีจะบอกว่าณขณะนี้ยังไม่ขอลุ้นนะคะแต่ในแง่ของผลการแข่งขันของทุกสายใน10สายณขณะนี้ไทยยังมีโอกาสเข้ารอบนะคะซึ่งจะเข้ารอบได้แน่หรือไม่ต้องขอติดตามในช่วงข่าวช่วงต่อไปของไทยรัฐทีวีในช่วงรายการครบข่าวดึกนะคะส่วน